หลุดภาพเรนเดอร์สมาร์ทโฟนรุ่นหัวเว่ยโนวา 6 5G มีจอแบบดูโอพันช์โฮหลุดภาพเรนเดอร์สมาร์ทโฟนรุ่นหัวเว่ยโนวา 6 5G มีจอแบบดูโอพันช์โฮหลุดภาพเรนเดอร์อีกแล้วครับกับสมาร์ทโฟนแบรนด์หัวเว่ยรุ่นหัวเว่ย Nova 6 5G คราวนี้เห็นภาพตัวเครื่องแบบเต็มๆกันเลยทีเดียวครับโดยออกมาจากเว็บไซต์ข่าวลืออย่างเว็บไซต์ 91 Mobile นั่นเองครับที่เป็นแหล่งข่าวลือของวงการสมาร์ทโฟนจากภาพเผยให้เห็นถึงดีไซน์ตัวเครื่องแบบเต็มๆเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแบบ Dual Punch Hole ไหลติ่งครับเพราะมีการเจาะรูฝั่งกล้องหน้าแบบคู่ไว้ตรงด้านซ้ายมือของด้านหน้าตัวเครื่องครับแต่รุ่นนี้อาจยังคงใช้เจาะ LCD เพราะด้านข้างของตัวเครื่องเหมือนจะมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือขนาดใหญ่อยู่นั่นเองครับซึ่งคล้ายกับรุ่น Nova 5T และส่วนด้านหลังของตัวเครื่องมีดีไซน์เหมือนเดิมครับคือใช้กระจกที่มีการไล่เฉดสีเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้นั่นเองครับและได้มีการอัปเกรดกล้องหลังมาให้มากถึง4เลนครับ AI Quad Camera และคาดว่าจะมีเลน TOFหรือ Time of Flight มาเพิ่มอีกครับโดยสังเกตได้จากข้างกรอบเลนกล้องมีอีก1เลนแยกไว้ต่างหากนั่นเองครับนอกจากนี้แล้วยังไม่มีข้อมูลอื่นเผยออกมานะครับมีแค่ข้อมูลว่าจะรองรับเครือข่ายความเร็วสูง 5G อย่างแน่นอนนั่นเองครับเราก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปละครับว่าสเปคที่เหลือของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะเป็นยังไงครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IG Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ